บกับแอร์ขับไลท์ทราเวลเลอร์แล้วก็พี่ลงเย้วันนี้สมาร์ทโฮมจ้าวันนี้ค่ะเรามีเจ้าตัวนี้ยินดีต้อนรับนะคะอุปกรณ์ตัวใหม่เข้าสู่บ้านเราชื่อเบาๆว่า iRobot Roomba 670นะคะมาคอมรีวิวเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนั่นเองดูดฝุ่นได้อย่างเดียวนะถูบ้านยังไม่ได้ใช่ค่ะเจ้าตัวนี้ต้องดูดบนพื้นแห้งนะคะใครถูเนี่ยพี่ลงพี่ลงถูไปนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยมีลักษณะตัวกลมๆอยู่กับบ้านเรามาสักประมาณ3เดือนใหญ่กว่ากล่องคุกกี้อีกอะประมาณใหญ่กว่ากล่องคุกกี้แต่ว่าจะมีเรียงจากข้างหน้าไปข้างหลังเนาะข้างหน้าก็จะมีเป็นวงกลมๆแบบนี้นี้ด้านหน้ามีเป็นกันชนด้วยใช่ค่ะเป็นการตกกันชนใดๆก็แล้วแต่นะคะข้างหน้าก็จะเป็นเซนเซอร์สำหรับเอาไว้วิ่งเข้าที่ชาร์จเนาะถูกต้องครับแล้วตรงกลางตรงนี้มีหูหิ้วยกขึ้นมาได้ยกได้น้ำหนักประมาณสัก 3-4 กิโลกรัมหนักอยู่นะหนักอยู่นะค่ะแล้วก็ในส่วนของตรงกลางตัวเครื่องเลยจะมีปุ่มเรียงกันอยู่3ปุ่มนะคะมันเป็นบุ๋มลงไปเนาะเป็นแบบปุ่มกดนะไม่ใช่แบบสัมผัสนะคะแล้วก็รุ่นนี้ความพิเศษก็คือว่าต่อ Wi-Fi ได้ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน Wi-Fi 2.4 กิกะเฮิรตซ์เท่านั้นนะใช่แล้วตรงปุ่มมีทั้งหมด3ปุ่มตรงกลางที่ใหญ่สุดเลยก็เป็นปุ่มเปิดปิดนะคะดูดฝุ่นหรือว่าหยุดดูดฝุ่นนั่นเองอ๋อครับผมค่ะแล้วก็ปุ่มบนสุดนะคะสปอร์ตก็คือทำความสะอาดเฉพาะที่อ๋อก็คือตรงไหนเปื้อนก็กดตรงนี้ทีนึงก็ให้เขาวิ่งวนๆ อยู่บริเวณนั้นแค่นั้นพอเสร็จแล้วเขาก็หยุดเองถูกต้องแต่ว่าเขาไม่กลับที่นะใช่เขาก็จะหยุดอยู่ตรงนั้นแหละค่ะข้างล่างล่างสุดนะคะโฮมหรือว่าด็อกนะคะเป็นปุ่มที่เอาไว้ให้แบบว่าสั่งให้เขาวิ่งกลับไปที่แท่นชาร์จนั่นเองอันนี้คือสปอร์ตอันนี้คือเปิดปิดอันนี้คือโฮมนะจ๊ะเย่หมดแล้วฟีเจอร์มีเท่านี้แต่ว่าเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวมาแกะกันดูอีกทีว่าพวกเราคนตาบอดจะแกะได้ไหมได้นะสบายนะสบายแน่นอนนี่ตรงข้างหน้าด้านนี้นะครับมีแปรง3ขานะเนี่ยโอเคแล้วก็ข้างล่างเราจะยกเข้าขึ้นแงนขึ้นมาไหมทางแงนแงนหงายท้องมาเลยค่ะตรงนี้ตั้งอีกจะได้เห็นเนี่ยมีตรงนี้คือล้อหน้าหมุนได้ค่ะ360องศาจะทิศไหนก็ได้นะครับใช่แล้วตัวนี้คือล้อใหญ่2ล้อนะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักแล้วก็ตรงกลางก็จะมีเป็นแปรงขนขนแปรง2แบบก็คือแปรงยางกับแปรงขนนะจ๊ะแล้วก็วางกับคืนลงมาวางกับคืนแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีเป็นในส่วนของแอร์ลองดึงเลยกล่องขยะนะจ๊ะโอเคนี่นะคะดึงออกมาให้ดูเป็นกล่องขยะข้างในก็จะมีเป็นฟิลเตอร์ไม่มีขยะอยู่เพราะทำความสะอาดแล้วเปิดฟิลเตอร์โอเคเปิดมาปุ๊บข้างในยังสะอาดอยู่นี่ตรงนี้เป็นมีฟิลเตอร์อยู่นะจ๊ะเขาแถมให้1อันนะถูกต้องเย่เดี๋ยวเราก็จะประกอบร่างคืนไปประกอบร่างคืนโอเควิธีไม่ยากค่ะเราแค่เลื่อนเข้าได้ไหมเรียบร้อยคราวนี้นะครับเราก็จะลองวิธีแบบแมนนวลดูก่อนตอนนี้ผมอยู่บนโต๊ะญี่ปุ่นนะเราอยากรู้ว่ามันจะกันตกขนาดไหนเขาบอกว่ามันสามารถกันตกนะจากพื้นที่สูงได้ครับผมเราก็จะเริ่มทำความสะอาดบนโต๊ะนี่แหละค่ะน้องแอร์ลองกดปลุกเขาขึ้นมาปึ๊บอันทีนึงคือตื่นขึ้นมาแล้วทีนึงปึ๊บเริ่มก็จะมีเสียงให้เขาก็จะเริ่มวิ่งวิ่งตกไหมไม่ตกไม่ตกตกไหมตกไหมไม่ตกค่ะน้องแอร์ลองเอามือจับดูให้พี่หน่อยนะก็จะมีมอเตอร์ขนาดใหญ่โอ้ไม่ตกโอ้เสียวเหมือนกันเสียวไหมเสียวนิดหน่อยแต่ว่าใจค่ะแต่สุดท้ายเขาวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ระบบการทำงานก็จะมีลมเป่าออกมาเขาก็จะดูดฝุ่นเข้าไปที่ตัวเครื่องนะคะน้องแอร์ลองกดหยุดครับผมโอเคหยุดอันนี้ก็คืออันนี้ไม่มีทางตกแน่เลยเกิดมีบันดงบันไดไม่ตกแน่นอนไม่ตกค่ะแต่ว่าพวกเราคนตาบอดครับคือเทคโนโลยีใช่ไหมครับน้องแอร์ใช่มันก็บอกว่าทำให้พวกเราสามารถใช้งานได้สะดวกสบายขึ้นเจ้ารูมบ้า 670ตัวนี้นะคะรองรับ Google Assistant หรือว่าการสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยโดยคุณโหลดแอปพลิเคชัน iRobot นะครับทั้ง App Store และก็ Play Store หลังจากนั้นก็เชื่อมกันให้เรียบร้อยสามารถไปผูกกับ Google Home เพื่อใช้งาน OK Google แบบนี้ได้ด้วยลองกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เขาแน่นิ่งกันไปแล้วนะจ้าเรามาสั่งการ Google กันดูดฝุ่นโอ้สั่งผ่านมือถือด้วย Google Assistant เนี่ยติดแล้วเราไม่ต้องเดินไปกดปุ่มด้วยตัวเองสบายสุดๆเลยหยุดที่ปลายหยุดที่ปลายหยุดดูดฝุ่น
เนี่ยครับได้เลยหยุดรุมบ้ามองห้องเลยนะโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะสั่งหยุดดูดฝุ่นก็ได้สั่งให้ดูดก็ได้ผ่านในส่วนของเราจะใช้ iPhone ก็โหลดแอปพลิเคชัน Assistant มาแต่ถ้าเป็น Android ก็มีผู้ช่วยเลยค่ะส่วนตัวอย่าง Google Assistant อยู่เรียบร้อยแล้วนะครับค่ะแต่ว่าตัวนี้บางทีมันก็วิ่งๆไปแล้วมันก็ไปหยุดอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอหาไม่เจอยิ่งพวกเราครอบครัวคนตาบอดเนี่ยบางทีก็ต้องใช้ขาเตะๆหาว่าเขาอยู่ที่ไหนบางทีไปเตะอ้าวอยู่นี่เองเหรออืมแต่กรณีที่เราหาไม่เจอจริงๆเราสามารถเรียกให้เขาส่งเสียงได้ค่ะใช้ Google Assistant สั่ง Locate Roomba ได้เลยโอเค GoogleLocate Roomba. Okay, locating Roomba Morgan. นี่เห็นป่ะอยู่นี่เองนี่ไงเราก็มาเราก็มาตามเสียงเขาก็จะดังอยู่ประมาณสักนิดนึงเนาะใช่ค่ะทำให้เรารู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนถ้าไม่แน่ใจก็สามารถสั่งซ้ำได้ถูกต้องค่ะคุณสามารถใช้ทุกๆคำสั่งอย่างที่เราเนี่ยสั่งด้วยเสียงได้ผ่านแอปพลิเคชันไอโรบอทเพราะในตัวแอป Access อยู่ใช่ไหมครับน้องแอนถูกต้องค่ะก็สามารถที่จะปัดไปแล้วก็สั่งงานผ่านแอปพลิเคชันได้เลยเดี๋ยวเราค่อยไปสาธิตตอนท้ายเนาะค่ะตัวอุปกรณ์อีกตัวนึงก็คือตัวแท่นชาร์จนะครับซึ่งไอโรบอทสามารถที่จะกลับไปแท่นชาร์จได้ด้วยตนเองหลังจากที่เสร็จภารกิจทำความสะอาดในบ้านถูกต้องค่ะแต่ในบางครั้งเราก็ต้องการที่จะสั่งให้เขากลับไปเรามีอุปกรณ์อีกตัวนึงก็คือตัวลำโพง Google Nest Mini นะครับใช่ค่ะเรามีตัวนั้นเราก็สามารถสั่งจากตัวนั้นไม่ต้องหยิบมือถือขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราลองไปกันดูนะครับว่าเขาจะกลับในส่วนของแท่นชาร์จยังไงครับน้องแอร์โอเคไปเลยโอเคครับตรงนี้โล่งหน่อยนะครับเป็นที่วางอุปกรณ์ผมหลายอย่างอยู่ข้างเตียงนะครับตัวนี้ก็คือตัวแท่นชาร์จนะครับก็จะมีต้องขออนุญาตนะครับจะมีตรงเนี้ยเขาจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นจุดที่ตัวไอโรบอทจะขึ้นมาปุ๊บตรงนี้ปั๊บแล้วเขาอุ้ยดีนะอย่างเงี้ยไฟไม่ดูดนะครับไฟก็จะมีการชาร์จเข้าเจ้าที่ไอโรบอทตัวนี้ซึ่งตอนนี้ผมเองก็ได้เปิดลำโพง Google Nest Mini ไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งนะครับโอเค Google ชาร์จเครื่องดูดฝุ่นเขาก็จะทำงานนะครับห้องกลับเข้าแท่นชาร์จนี่ครับปั๊บเขาก็จะกลับเข้าแท่นชาร์จไปนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคครับตอนนี้อ้าวลุมบ้าอยู่ตรงนี้นะครับขออภัยถ้าเมื่อกี้ส่องไม่โดนนะครับผมลุมบ้าก็จะกลับเข้าแท่นชาร์จด้วยตัวเองนะครับหรือถ้าเราอยากจะสั่งอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเค Google ดูดฝุ่นยังไม่ทันไรเลยให้โอเคเริ่มใช้งานรูมบ้ามองห้องเลยที่ผมสั่งผ่านGoogle Nest Mini นะครับโอเค Google หยุดดูดฝุ่นเอ้ามาชนผมซะแล้วเรียบร้อยแล้วครับโอเคหยุดรูมบ้ามองห้องเลยนะเดี๋ยวเราอีกรอบนึงนะครับเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายถ้าเราสามารถที่จะสั่งในส่วนของตัวลำโพงอัจฉริยะของเราหรือสั่งผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยโอเค Google นะครับโอเค Google ชาร์จเครื่องดูดฝุ่นนี่ครับตอบรับคำสั่งแล้วห้องเกิดเข้าแท่นชาร์จเรียบร้อยแล้วครับผมก็โอเคเจ้า Google Nest Mini นะครับใครยังไม่ได้ดูในส่วนของรีวิวตัวเนี้ยสามารถนำไปพ่วงกับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมหลายๆตัวได้เลยนะครับเจ้า iRobot ก็เป็นอีกหนึ่งตัวบางครั้งคุณอาจจะไม่รู้ว่าอุปกรณ์ iRobot ของคุณสามารถเชื่อมได้นะเชื่อมได้แน่นอนครับผมโอเค Google ร้องเพลงให้ฟังหน่อยLa la 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 โอเคครับเดี๋ยวไปที่ในส่วนของแอป iRobot กันอีกสักนิดนึงว่าถ้าเป็นคนตาบอดเราเข้าไปใช้งานอย่างไรกันครับผมมากับหน้าจอ iPhone ของผมนะครับนี่โฟลเดอร์หมอคอมดีไวซ์เข้าไปเลยนี่ครับแอปพลิเคชัน iRobot นะครับโหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android เข้าไปเลยครับผมต้องบอกว่า Access
ทั้งคู่เลยนะทั้งสองระบบเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาสำรวจกันครับปุ่ม robot name รูมบ้ามูลค่านี่ครับ robot name เราสามารถตั้งชื่อในส่วนของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นของเราได้นะครับลุมบ้าหมอคอม notification center icon bell นี่เป็นการแจ้งเตือนการแจ้ง status ready to cleanนี่ครับ status นะครับก็คือสถานะตอนเนี้ย ready to clean ready แล้วพร้อมแล้วพร้อมที่จะทำความสะอาดไปอยู่ที่ชาร์จนะดีแล้วครับผมแล้วก็บอกว่าตอนนี้นะครับเป็น fully charge ด้วยชาร์จเต็มแล้วด้วยครับผม battery normal 100% on charger แล้วก็บอกว่าตอนนี้นะครับแบตเตอรี่ของเราเต็ม 100% แล้วและอยู่บนแท่นชาร์จด้วยรู้ด้วยว่าตอนนี้ status สถานะเป็นอย่างไรเนี่ยครับปุ่มเนี้ยก็คือให้เริ่มในส่วนของการดูดฝุ่นนะกดตรงนี้เริ่มดูดฝุ่นแล้วก็กดอีกทีหยุดดูดฝุ่นหรือจะมีคำสั่งให้เราเซนโฮมก็คือให้เรานำไอโรบอทกลับเข้าสู่แท่นชาร์จนะครับปุ่มนี้ปุ่มเดียวควบคุมเกือบทุกอย่างของแอปนี้แหละครับผมสเกจูครับ1จาก4เราสามารถตั้งสเกจูได้นะครับว่าวันพุธให้มาดูตอนทุ่มหนึ่งวันพฤหัสดูสองทุ่มวันศุกร์ดูสามทุ่มวันเสาร์ดูด4ทุ่มวันอาทิตย์ดูด5ทุ่มวันจันทร์ดูด6ทุ่มวันอังคารดูด7ทุ่มเริ่มงงละเกินละไม่ใช่ละตั้งได้ตามความต้องการเรานะครับผมตรงนี้เป็นสเกจดูลนะครับ history ก็คือในส่วนของประวัติการทำความสะอาดของเราว่าวันนั้นทำไปวันนี้ทำไปดูดไปกี่ครั้งแล้วจำนวนชั่วโมงรวมเท่าไหร่help ตัวนี้แหละครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ help นะครับปุ่ม help หัวข้อ setting status preparing my homevoice assistant เนี่ยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับในส่วนของ help หมดเลยเนี่ยระบบ shooting และ errors ดักยังเงิน warranty contact ไอระบัด support เนี่ยคือคุณสามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดต่างๆการใช้ในส่วนของคำสั่งเสียงหรือจะมีการ support สนับสนุนต่างๆตรงนี้ต้องบอกว่าในส่วนของตัวแอปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเข้าไปที่history นะเดี๋ยวสักครู่นะแบ็คย้อนกลับมาก่อนนะครับเลือกอยู่เฮลปุ่ม setting ปุ่มครับ4จาก4แล้วถ้าเรามาที่ setting เดี๋ยวกลับไปที่ history ก่อนนะครับ history เนี่ย5นาฬิกา3นาทีหลังเที่ยง43 minutes time April 14 7นาฬิกา34นาทีหลังเที่ยง28 minutes time seal เนี่ยรายละเอียดมีบอกหมดเลยว่าเราทำความสะอาดวันไหนอะไรอย่างไรนะครับผมเรามาตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็การทำความสะอาดทั้งหมดจากในหน้า history ได้ส่วนในหน้าสุดท้ายก็คือหน้า setting เอฟริล 04.59 เดี๋ยวนะต้องแบ็กออกมาก่อนเนาะต้องแบ็กออกมาก่อนแล้วก็ไปที่เมนู setting อันเนี้ยจัดการการตั้งค่าได้เยอะแยะเลยนะครับ setting หัวข้อsetting หัวข้อเช็ดรูมบ้ามือข้ามรอรับทวิลเน็ตในสาวเราสามารถที่จะกด locate ลุมบ้าเหมือนกับที่เราใช้คำสั่งเสียงเดี๋ยวตอนนี้ผมลองกดดูนะ locate ลุมบ้ามือข้ามรอบลุมบ้ามือข้าม is charging on its home base ตอนเนี้ยถ้าเขาอยู่บน home base ก็คือตัวแท่นชาร์จนะครับตัวเขาจะไม่ส่งเสียงเหมือนกับที่เรากำลังดูดฝุ่นอยู่หรือเขาไปนอนแอ้งแม้งอยู่ที่ไหนนะครับผมคือเขาจะมีการแจ้งเตือนบอกเนี้ยตอนนี้อยู่บนแท่นชาร์จแล้วไม่ต้องส่งเสียงหรอกคุณไปดูที่แท่นชาร์จเอาเราก็โอเคนะครับแล้วก็มีการเซตค่าต่างๆเยอะแยะเลย Wi-Fi setting total star ขีดล่าง 2.4G มี Wi-Fi setting ด้วย Robot language English United ตั้งในส่วนของภาษาของ Roomba ได้ประมาณนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าทำงานได้ค่อนข้างดีเดี๋ยวนะครับโอเคแบ็กออกมานิดนึงโอ้ย factory reset บางทีเราอยากที่จะตั้งค่าโรงงานใหม่ก็อยู่ในนะ setting นี่เนาะเมนูเยอะนะเพื่อนๆ โอเคครับประมาณนี้ครับยังไงก็ตามครับผมโฮมออกมาก่อนนะครับสมาร์ทโฮมของเราจะฉลาดและเก่งแค่ไหนนะครับบางทีก็ต้องเรียนรู้และตั้งค่าเพราะว่าGoogle Home เนี่ยสามารถที่จะเชื่อมกับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมของคุณได้หลากหลายตัว iRobot ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่สามารถเชื่อมเข้าได้เมื่อคุณติดตั้งค่าเชื่อมต่อ iRobot เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเข้ามา Google Home เขาสามารถที่จะลิงก์กันได้นะครับทำให้เราสามารถใช้คำสั่ง Google Assistant หรือคำสั่ง OK Google นั่นเองเพื่อสั่งได้หลายๆคำสั่งนะถ้าภาษาไทยเนี่ยจะได้ดูดฝุ่นหยุดดูดฝุ่นแล้วก็ชาร์จเครื่องดูดฝุ่นอย่างเงี้ยได้แต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยจะได้คำสั่งที่มากกว่าที่ผมบอกกันไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอเคลาไปก่อนแล้วเดี๋ยววันไหนทริปไหนนะครับจะมาทำสื่อนะครับที่แกะถอดประกอบในส่วนของไอโรบอทตัวลุมบ้า670ตัวนี้กันนะครับว่าถ้าพวกเราคนตาบอดเนี่ยต้องมีการทำความสะอาดอย่างไรหรือบางชิ้นส่วนเนี่ยถอดประกอบได้อย่างไรเพราะว่าล้อนะครับล้อหน้าดึงออกมาได้เลยตัวขา3ขาน่ะก็
็ต้องมีการไขออกมาทำความสะอาดด้วยเช่นกันบทเรียนนี้สื่อการเรียนการสอนนี้และนี้นี่ยังเป็นหนี้อยู่เลยนะครับเพราะไอโรบอทตัวนี้ยังผ่อนอยู่นะครับผ่อน10เดือนเพิ่งผ่อนไปได้3เดือนเองลาไปก่อนแล้วครับสำหรับในส่วนของการรีวิวตัวไอโรบอทรูมบ้า670ผมและน้องแอร์ลาไปก่อนแล้วครับน้องแอร์หนีไปไหนแล้วเนี่ยสวัสดีครับผม